กราบสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Cyberpunk 2077นะคะแล้วก็ขอพระคุณ GG Histo ด้วยนะคะซื้อเกมแท้แล้วค่ะถูกอย่าลืมซื้อที่ GG Histo เท่านั้นนะจ๊ะปะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าเราจะเล่นต่อกันเลยก็เล่นต่อเลยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้มั่นใจว่าเราจะไม่เทเกมนี้นะคะอย่างน้อยก็ไม่เทในพาร์ท2 ไม่หรอกก็ไม่เทเลยสนุกได้อยู่ใครเรียกไกด์อะไรวะเนี่ยเพลงวะท้อฉันก็นึกว่าใครเรียกกระซิบอยู่ข้างหูฝนตกด้วยเดี๋ยวนะทำไมเควสที่มันเป็นอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเราพี่ไปแท็กงานเสริมนะเป็นกิ๊กเสริมอันนี้เสร็จสิ้นแล้วพวกหนูบริษัทที่ทำไปพาร์ทที่แล้วนะที่เราโดนอัคสกะหักหลังมานะเรากลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้อันนี้คือเควสหลักตอนโอเคเด็บแท็กไปละฉันชอบไนท์ซิตี้เหลือเกินมันก็เหมือนเมืองอื่นๆอ่ะแค่มันใหญ่กว่าเท่านั้นน่ะไม่ละนางหนูเมืองนี้ไม่เหมือนเมืองอื่นๆนะมอร์แกนแบล็คแฮนด์แอนดรูเวเลนอดัมสแมชเชอร์ที่นี่คือถิ่นกำเนิดตำนานทั้งนั้นไม่รู้จักสักคนเกลียดแล้วเมื่อไหร่อ่ะต้นไม้มันจะหายไปจากจอใช่ไหมเนี่ยหายตายเออฉันหิวเหลือเกินไปหาอะไรกินเหนื่อยไหมแจ็คกี้ตำรวจปิดพื้นที่วัดสันอยู่นะลืมไปแล้วเหรอเออใช่ลืมไปเลยไม่รู้ฉันคิดไปเองหรือเปล่านะว่าแล้วเชียวมีรถตู้จี้ตูดเราหายตายเออวีฉันไม่ชอบเลยอะไรวะเฮ้ยพานะการต่อสู้ชักอาวุธขึ้นมาเก็บอาวุธกับขณะที่ผู้ที่สานชักอาวุธตรงหน้าต่างเฮ้ยเอ้ยยิงใครป้อนเราขับไปแจ็คกี้เว้ยยิงมันรู้แล้วขับดีๆขับนิ่งๆอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วลงเข้าไปในรถไงวะเนี่ยฉันกดมันไม่เข้าไปเว้ยได้โทษทีเดี๋ยวไม่คันแล้วอ่ะคันเดิมเฮ้ยไอ้หน้าเขียวโดนสายระยะเร่งคนขับเยอะแป๊บนึงมีรถยิงอะไรเนี่ยขับรถเธอเป็นร้อยเลยโทษทีนะเวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซ่อมทีหลังก็ได้แต่นี่คือเหตุการณ์ปกติของเมืองเหรอเนี่ยดูไม่แตกตื่นตำรวจอยู่ไหนมีการมาป้นกันอย่างนี้เลยเหรอตายแล้วในซิตี้ในอุดมคติของฉันอะไรข้างหน้าอีกเนี่ยอ๋อตำรวจปิดล้อมลืมให้ตายอะพวกนั้นงัดทุกอย่างมาเต็มที่อุ้ยมีอะไรด้วยอะอุ้ยอย่ายิงนะตำรวจสาวว่ะตอนนี้เราปิดพื้นที่วัดสันโรดจนกว่าจะมีประกาศใหม่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยคุณตำรวจฆ่าให้ตายเถอะเราโชคดีเหลือเกินที่ได้เจอคุณอะงั้นเหรออะไรทำให้ฉันสำคัญขนาดนั้นน่ะจิตใจไงเพราะว่ามีแต่คนใจงามอย่างคุณเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจว่าผมต้องกลับไปหาสาวของผมสาวของนายเนี่ยนะใช่แล้วเธอคงเป็นห่วงแย่ถ้าผมหายไปคือแบบผมอยากจะเป็นผู้ชายที่ดีนะเธออุตส่าห์ให้โอกาสผมเธอรอผมอยู่มันคงแย่นะดูเขาสิอาจจะไม่ใช่พลเมืองตัวอย่างนะแต่เขาเป็นเด็กดีนะงั้นให้พวกเขาผ่านไปแต่ให้เป็นขั้นสุดท้ายนะโอเคไปได้แล้วขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะคะคุณตำรวจอุ๊ยขอบคุณค่ะให้ผ่านเฉยทำดีนี่ไงนายทำตัวดีๆก็เป็นเหมือนกันนะแล้วฉันทำตัวไม่ดีตอนไหนเนี่ยทุกตอนฉันไม่เคยทำตัวไม่ดีเลยนะทุกตอนเฮ้ยเจ็กหูแววใช่ไหมทำไมรู้สึกได้ยินเสียงปืนอีกอะระแวงเลยทีนี้มันดูแบบเหมือนเป็นเรื่องปกติอะที่อยู่ๆก็ขับมาป้นกันเฉยๆเฮ้ยอีกแล้ววะเฮ้ยดูสิวีแย่แล้วเฮ้ยยิงสิวะอะไรกันวะเนี่ย
ดูเหมือนไม่ใช่พวกกระจกกระจกทั่วไปเพราะพวกมันไม่ใช่ตำรวจธรรมดานะสินั่นแม็กซ์แท็กนักล่าที่อยู่บนห่วงโซ่สุดของ SCPD พวกมันจะออกตอนสถานการณ์ควบคุมไม่ได้อะไอ้พวกข้างนอกนั้นก็แค่ขนมเอาไว้เคี้ยวเล่นเท่านั้นแหละโชว์จบแล้วไอ้พวกนั้นมันหาเรื่องเองนี่นะไปแล้วครับไม่ใช่พวกเดียวกันนะอย่ายิงดูเมืองเถื่อนอยู่ พี่ต้องใช้ชีวิตอย่างไรนี่ฉันเป็นคนแบบตอนนี้ฉันอยู่ห่วงโซ่แบบล่างสุดบอกเลยเป็นเหยื่อก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะได้ชมเมืองแล้วก็ถึงพอดีเรียบร้อยเกือบถึงบ้านเธอแล้วแล้วนายอะกลับไปเฮวูดไม่ทันแล้วนะไม่ต้องห่วงวีพวกนั้นต้องปล่อยฉันไปแน่นายแน่ใจเหรอแน่ใจสิเดี๋ยวฉันสวมบทแจ็คกี้ใจงามอีกรอบใช้ยางยี่ห้ออะไรทุกโค้งเลี้ยวอย่าให้เห็นยี่ห้ออย่างมันหนืดถนนเหลือเกินเลิศฟันดีฝากท่าไทยมิสตี้ด้วยอ่ะได้ไปเจอกันนะอุ๊ปส์ดูรถเราอันนี้คืออพาร์ตเมนต์ลิฟต์อ่ะขึ้นเอลิเวเตอร์วิมีโฆษณาด้วยspecial deal offer limited edition best deal ลด 50% นะสวัสดีครับคุณนายชาวเมืองไนท์ทีบักโทรมาอีกอ่ะบักฉันลืมไปเลยอ่ะว่ามีเน็ตรันเนอร์คนหนึ่งที่ฉันรู้จักมีบางอย่างเธอน่าจะสนใจกำลังส่งรายละเอียดไปให้นะงานที่ทีบักให้คุณเป็นก้าวสำคัญพัฒนาทักษะเน็ตรันเนอร์ของคุณน่าจะเป็นกิ๊กเสริมนะฮะเป็น job เสริมพี่จะเน้นจ็อบหลักนะเป็นเนื้อเรื่องหลักไปก่อนแล้วก็ส่วนเสริมอาจจะแวะบ้างเป็นครั้งคราวเอาที่เรื่องที่น่าสนใจแล้วกันเพราะว่าน่าจะเควสเยอะพอสมควรนะฮะเฮ้ยมีตู้แบบนี้ขายในห้องเราด้วยหรอคือดูมันเป็นเมืองไซเบอร์อยู่นะแต่ว่าคือทุกอย่างมันไฮเทคอะแต่มันก็ดูเป็นเมืองที่สกปรกอยู่นะจัดมาดูดิมันดูแบบหรือว่าอันนี้คือห้องเช่าราคาถูกสุดของอะเกมันฉันเก็บไม่ได้อะโอ้โหแฟชั่นนี่ห้องเราอุ้ยห้องเราดูดีอยู่มีห้องตู้เสื้อผ้าหรืออะไรอันนี้คือเก็บมาใส่ได้ปะซึบพี่กดใส่ไปแล้วอ่ะบางอันก็ใส่บางอันก็เก็บยังไงอ่ะลองชุดใหม่ลองกระจก What หัวหายเดี๋ยวผมหายไปไหนทำไมผมฉันหายยิ้มก่อนนี่ยิ้มแล้วเหรอไม่แล้วคือใส่คือจำได้ว่าใส่หมวกแล้วผมฉันหายไปไหนเนี่ยกลายเป็นหัวล้านเฉยอะไรวะเนี่ยบ้าที่สุดเข้านอนดีกว่าทุกคนมันดึกมากแล้วได้เวลานอนแล้วไม่นอนกับหมอนอะไรกันนี่เกิดคำถามมากมายนะกับองค์ที่หนึ่งมิลิเทคมันเล็กมากเลยอ่ะฉันไม่สามารถอ่านเห็นได้นะเล็กมากตื่นแล้วไปไหนต่ออ้าวแจ็คโทรมาโอ้วีตื่นนอนบ้างไหมเนี่ยแต่ช่างเหอะตื่นได้แล้วฉันคิดว่าฉันจะติดไวรัสอะไรมาตอนที่ต่อเข้าร่างไมโอมอนของพวกนั้นไม่รู้สินิวโรไวรัสมั้งต้องไปถามวิกดูอ่ะต้องบอกว่าเขาทำอะไรกับฉันโอเคให้ฉันพาไปสิเอารถเธอมาด้วยแหละหาอะไรใส่แล้วลงไปข้างล่างนะอย่าให้พูดเรื่องชุดพูดแล้วเจ็บช้ำส่องอีกทีดูดิชุดฉันเป๊ะเอ้ยเดี๋ยว
ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ออกข้างนอกกันดีกว่าเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมวิจิโรน่าโจนส์เฮ้ยวีนี่เวริเจอร์จอนนะกำลังมองหางานที่วัดสันโทรหาฉันได้นะหาฉันเจอได้ยังไงแล้วรู้จักชื่อฉันได้ยังไงฉันรู้ว่าฉันจะหาข่าวได้จากที่ไหนจะเรียกฉันว่านักข่าวก็ยังได้เลยไว้เจอกันนะวีมีเควสเยอะมากเควสเยอะมากเอ็นซีพีดีมีคนโทรแจ้งอ่ะเราจะมาช่วยอะไรยังอะไรยังมีคนโทรแจ้งพี่จะรอดูว่าเขาจะเปิดประตูไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทำไมมีสัญลักษณ์บนหัวทำอะไรได้ไหมฮะไม่ได้นะงั้นเราไปกันดีกว่าตอนแรกพี่ว่าจะรอนึกว่าเขาจะเปิดประตูคือเสน่ห์ของเมืองนี้คืออะไรคือทุกอย่างมันจะดำเนินการไปเรื่อยๆโดยที่แบบเหมือนแบบ NPC ก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันมีเรื่องกันเฮ้ยวีสยกสองยกไหมว่าไงเฮ้ยชอบกระสอบทรายใหม่ของฉันไหมเพิ่งจะเตะก้นฉันเป็นล่ำๆเลยเตะก้นฉันอยากจะรู้ว่าเขาจะรับมือกับวีเจ้าเก่าได้ไหมเพราะฉะนั้นลองหน่อยแล้วกันเฮ้ยได้สิทำไมจะไม่ได้เกิดที่ให้หวังไว้ขยับหัวเข้าไว้กำปั้นของคุณสามารถเป็นอาวุธที่ทรงพลังได้เลิศมาเออกัดต่อยเออไม่ต่อยไงวะมันผักอ่ะมารับหมัดสวนมานะหมัดนักใช้ได้เลยนี่เออนี่คือตายแล้วมีอะไรขายบ้างนายมีอะไรขายบ้างเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นไหนอุ๊ยของดีจริงด้วยอยากได้อันเนี้ยเอาเรื่องแมตช์ชกมวยนายพูดถึงอะไรอีกบางอย่างฉันเห็นเธอชกเอาบนเวทีเธอมีสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมสามารถไปได้ไกลเลยนะโดยเฉพาะถ้าเธอใส่ชิปมวยแบบเนี้ยมันไม่ถูกกฎหมายนักหรอกแต่มันได้เงินเยอะดีเงินเยอะสำหรับใครนายหรือฉันก็ทั้งคู่แหละฉันได้เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยจากเงินรางวัลทั้งหมดในฐานะเอเจนต์ส่วนเธอก็ได้ส่วนที่เหลือไงfair enough ฟังดูดีก็อย่างที่ฉันบอกสัญชาตญาณเธอดีมีการจัดไฟในแต่ละที่ของเมืองเธอต้องเลือกว่าอยากจะไปที่ไหนลงเงินเริ่มแข่งชกข้าชนะก็เอาเงินก้อนโตไปถ้าชนะทุกคนเธอจะมีโอกาสได้ไปแข่งรอบแกนไฟนอลเข้าใจแจ่มแจ้งมะแจ่มดีก่อนเธอออกไปวัดสันไม่ได้แต่เธอสามารถเริ่มที่คาบุกิก็ได้นะฉันเชื่อในตัวเธอนะเวถึงเวลาแสดงให้เมืองนี้เห็นแล้วว่าเธอแน่แค่ไหนมีอีเวนต์ต่อยมวยหาตังอีเวนต์ต่อยมวยหาตังเดี๋ยวว่างๆเราค่อยไปจัดนะตอนนี้เควสมันบอกว่าให้ไปต่อสู้ที่คาบุกิเอาไงดีวะเออเราจะต้องไปทางเข้าน่าจะใช่ต้องไปที่คาบุกิเพื่อต่อยมวยเหรอแต่ว่าแหมว่าจะทำเควสหลักนี่ข้อความจากโค้ดเฟรดอ๋อเป็นรายชื่อสปอยว่าเราจะต่อยกับใครบ้างนะไว้ก่อนแล้วกันพี่ว่าพี่จะไปทำเควสหลักก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่เดินเรื่องกันนะแล้วส่วนแบบอีเวนต์ต่างๆค่อยแวะเอาประปรายหรืออาจจะมีแบบเป็นพาร์ทแยกว่าแบบพาร์ทนี้ฉันจะไม่ทำเควสหลักฉันจะไปแบบสุรุ่ยชุ่ยคืออะไรวะถึงหรือยังตะลันเรียกลิฟต์ไม่ได้ลิฟต์ทำงานแล้วมันไม่เปิดอ๋อลืมต้องเดินตำรวจแย้หรอ NCPD อะไรภารกิจจากสแกนเนอร์ของ NCPD จะจ้างให้คุณจัดการอาชญากรรม
งานของฟิกเซอร์จะติดต่อคุณเมื่อเข้าไปถึงพื้นที่งานฟิกเซอร์คนกลางเหล่านี้จะจ้างงานในพื้นที่ที่ทำทางอ๋อเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้แสดงว่าเรารับงานจาก NCBD ได้นี่ไหนตู้ ATM เปล่า K-book บูบดอบแล้วแกมายืนข้างๆใครจะกล้ากดเงินวะเนี่ยเดี๋ยวโดนขโมยมาหาแจ็คกี้กันดีกว่าโอ้ผู้หญิงมาแรงแต่งตัวนานจริงนะเร็วเข้าเหอะนั่งลงดิขอฉันกินให้หมดก่อนได้ไหมจากนั้นเราค่อยแวะไปหาคุณเวกเตอร์พูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์เมื่อวานนี่ฉันจำได้แม่นหรือว่าฉันลืมกันแน่เนี่ยก็ถูกทั้งคู่นั่นแหละเธอชอบหลงลืมตลอดใช่แล้วล่ะฉันว่าฉันอาจจะหางานง่ายๆมาให้ทำนะไหนลองพูดมาสิแบบว่าอาจจะไม่ใช่งานใหญ่ขนาดนั้นนะแต่งานนี้คนคุมคือเด็กเซอร์เดชอนชื่อดังฟิกเซอร์ตัวท็อปเพียงคนเดียวในไนท์ซิตี้แห่งนี้ใช่นะเทพผิวมืดตูดกระมังแห่งแอฟเตอร์ไลฟ์พร้อมชิ้นส่วนทองคำหนักกว่า300ปอนด์เชียวขนาดนั้นเลยงั้นเป็นงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะจะกลับมาครบ32ป่ะเนี่ยก็อยากจะเขาบอกว่าเขาอยากจะบอกทุกอย่างกับเธอด้วยตัวเองไม่ได้กดดันหรอกนะแต่ข้อตกลงของเราขึ้นอยู่กับเธอแล้วยายีเข้าใจแล้วมาดูซิว่าเด็กจะบอกว่ายังไงเอาเลยเด็กนี่แหละตัวจริงเลือกฟิกเซอร์ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะว่าฉันไม่ชอบพาเดหรือว่าวาคาโกะแต่เด็กน่ะอยู่คนละชั้นกันเลยพอเข้าใจไหมก็พอรู้เรื่องฟิกเซอร์บ้างอย่าให้ฉันพูดถึงเรื่องฟิกสเตอร์เลยพวกนั้นน่ะดักลูกค้าส่งไอ้โง่ค่าตัวถูกสุดไปทำงานเสร็จก็เอาศพไปโยนทิ้งเธอพูดถูกเพลงเลยพระเจ้าอิ่มเหลือเกินป่ะฉันเอารถเธอมาคืนด้วยเมื่อวันส่งรถให้คนของฉันดูแลแล้วหลังจากที่เราไปชนพวกสกัฟมาขอบใจนะแจ็คช่วยได้มากเลยอุ๊ยเขาเอารถเราไปซ่อมให้ด้วยคือเดี๋ยวพี่จะสรุปสั้นๆนะเผื่อใครไม่เข้าใจคือฟิกเซอร์นี่คือเหมือนเป็นแบบเอเจนต์หางานให้เราอะไหนขอดมกลิ่นรถใหม่หน่อยสินี่รถเราเหรอกด V อยู่นู่นไอ้ยะเอารถไปทำอุ๊ยฉันคนขับเหรอป้ายแรกลิปเปอร์ด็อกขับเบาๆหน่อยได้ยินไหมฉันเพิ่งกินอิ่มมานะเข้าใจแล้วจ้าเดี๋ยวมันคุมยากมันคุมเอ้ย รถใหม่เดี๋ยวอย่ามันเลี้ยวยากจังฟรังอะไรวะเนี่ยค่อยเลี้ยวขวาค่อยเลี้ยวเวียดพอมันกดปุ๊บมันปั๊บเลยอ่ะมันปลื้ดเลยอ่ะเดี๋ยวเหมือนจะเลยเราต้องเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเดินหน้าก่อนแล้วค่อยเลี้ยวเอ้ยอะไรกันเนี่ยรถเพิ่งเอาไปซ่อมนี่ไงล่ะเร็วเข้าวีโอ้ยตายละไม่อยากดูสภาพและเสียงยิงปืนกันเป็นเรื่องปกติเลยไปพบลิปเปอร์ด็อกใครก็บ่นยืนบ่นที่นี่ที่ไหนฉันมาแล้วร้านของมิสตี้เฮ้ยวีหมอเวลเตอร์รอพบอยู่ฉันจะนั่งรออยู่นี่นะพอดีว่ามิสตี้กับฉันมีวันต้องย้อนกันหน่อยไอ้ยะหมอเหรอไหนวะเนี่ยพื้นที่น่าเก็บกวาดมากทำไมมันรกเหลือเกินเฮ้ย Ripper Dog แม้การติดตั้งไซเบอร์แวร์จะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะแต่กระบวนการติดตั้งก็ยังคงอันตรายและมีความเสี่ยงสูง Ripper Dog คือผู้เชี่ยวชาญอาชีพเดียวที่จะช่วยคุณได้คุณสามารถพบ Ripper Dog ได้มากมายทั่วในไดซิตี้และพวกเขาก็มีตัวเลือกในการอัปเกรดไซเบอร์แวร์หลากหลายอ๋อเหมือนหมออัปเกรดตัวละครเลิศวิกกี้ดีใจที่ได้เจอดีใจที่เจอเป็นการฟรีไม่เจอกันนานเลยนะวันนี้มีอะไรให้ฉันรับใช้เหร
งานล่าสุดฉันจำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบนิวโรช็อกอ่ะแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะโดนสปายแวร์ปวดไมเกรนเหรอคืนใส่หรือเปล่ามีอาการแพ้แสงสว่างก็ทั้งหมดที่นายว่ามานั่นแหละเอาละเดี๋ยวฉันรักษาให้ในทันทีเลยว่าแต่เป็นยังไงบ้างอ่ะต้องการชุดเครื่องมือใหม่อ่ะเอาเครื่องมือนะไม่ใช่ของเล่นได้เวลาอัปเกรดแล้วล่ะเอาจริงเหรอตอนนี้เลยวิกเอาจริงๆนะได้งานจากเด็กเดชอนมาเหมือนจะต้องขึ้นชกในเมเจอร์ลีกด้วยเด็กเดชอนไม่ธรรมดาเลยแต่ขอฉันเดานะมันยังไม่จ่ายเงินเธอละสิเลิกงอแงได้แล้วนะเวกเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้หลังจากทำพร้อมดอกเบี้ยด้วยครั้งสุดท้ายนะได้ยินใช่ไหมติดเงินด้วยกันแปะป้องแปะป้องเอาหน้ายังไม่มีเงินช่วงนี้นั่งก่อนสิค่อยๆคุยกันรีแลกซ์วิพี่จะทำการทำยังไงอ่ะอยากรู้เหมือนกันเหมือนแบบมาซ่อมร่างกายเล่นคิโรชิดีที่สุดที่ฉันจะหามาได้เฮ้ยของดีว่ะดีเปล่าไม่รู้เขาว่าดีแล้วก็ว่าดีเชื่อมต่อสิเสียบเชื่อมต่อเลยป๊าบไม่ต้องถามมากแล้วเลือกดูตอนที่ฉันสแกนดูว่ามีอะไรบ้างอุ๊ยไซเบอร์แวร์อวัยวะปลูกถ่ายไซเบอร์เป็นการแทนอวัยวะเป็นชิ้นส่วนจากกลนะฮะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำกันทั่วไปใน2077นี้แต่ว่าการติดตั้งไซเบอร์แวร์ก็เป็นกระบวนการที่ทางการแพทย์ที่แพร่หลายและบางครั้งก็อันตรายมีแต่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นโอเคพอเข้าใจอยู่เหมือนร่างกายของเราก็ติดตั้งของที่เป็นแบบไซเบอร์แวร์เข้าไปแล้วมันจะทำให้เราเก่งเกินมนุษย์มนาติดแล้วลูกตาใหม่อันนี้อุ้งมือใหม่อันนี้ติดได้ไหมแขนใหม่ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงอุ้ยฉันชื่อเสียง2เองอ่ะต้องการ20แม่เจ้าโอ้ฉันใส่อะไรไม่ได้เลยฉันใส่ลูกตาใหม่กับอุ้งมือใหม่ MK1 อย่างที่ฉันบอกพอจะใช้เป็นสแกนเนอร์ได้ข้อมูลจะแสดงบนกระจกตาของเธอพร้อมเครื่องรบกวนสัญญาณในมุมมองคนทั่วไปกล้องวงจรปิดจับภาพใบหน้าได้แบบเบลอๆแต่จำเอาไว้นะว่าร่างกายของเธอยังถูกจับภาพได้อย่างชัดเจนไอ้ยะของดีนี่ว่าอาจจะใช้ได้แล้วต่อสายคิโรชิเทคได้ด้วยฉันพร้อมแล้วเอาเลยยอดเยี่ยมงั้นมาลุยกันทำไงต่อวางแขนมาเจลีของเธอไว้นี่ไงวงแขนที่เราเลือกมาเราจะทำการต่อแขนใหม่ยาชานิดหน่อย4จึ๊กรู้สึกอะไรไหมรู้สึกเหมือนอยู่คลินิกเหมือนคลินิกหมอฟันเลยอ่ะเขากำลังทำมือใหม่ให้เราทุกคนตื่นเต้นว่ะอย่าใจร้ายนะจำไว้นะว่าฉันแก่แล้วมือไม้เริ่มสั่นแล้วเนี่ยอาจจะพลาดก็ได้เดี๋ยวขอปิดไฟสักหนึ่งนาทีนะพร้อมไหมเฮ้ยเขาเปลี่ยนลูกตาเรามืดตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนลูกตาให้เรายังไม่เสร็จยังมืดอยู่นานจังรู้สึกตื่นเต้นโอเคเสร็จแล้วไหนขอดูหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเอามาใส่เบ้าหน้าด้วยดิเอาตาเราไปไว้ข้างนอกเฉยตอนแรกมันจะรู้สึกไม่สบายตัวนิดหน่อยนะใส่ตาให้หน่อยขอบคุณเอาไปวางข้างนอกเฉยบ้าบเอ้ยเป็นยังไงรู้สึกโอเคไหมเฮ้ยมันเบลอๆหน่อยโอ้สุดยอดไปเลยวิกโอเคต่อไปลองสแกนกันนะการสแกนผู้คน
การสแกนผู้คนด้วยตาไซเบอร์แวร์ของคุณช่วยให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นศัตรูแข็งแกร่งขนาดไหนมีใครอยู่ในทีมศัตรูบ้างหรือประเภทอาวุธที่ศัตรูใช้ในฐานะเน็ตรันเนอร์นะประสบการณ์สูงคุณสามารถมองเห็นได้โอเคไหนลองสแกนเล่นดิปลาวิกเตอร์เวลเลอร์ต้องใช้เวลาสัก 2-3 วินาทีเพื่อปรับตัวนะแต่ครั้งแรกก็ถือว่าใช้ได้เลยจริงๆสแกนเนอร์ควรจะซิงค์กับระบบกระบวนการคิดและอ่านใจของเธอได้สิอัพโหลดอ่ะเท่ดีว่ะโคชอบอ่ะถ้าเจอใครมีคดีติดตัวเธอจะรู้ทันทีว่าโดนคดีอะไรมาอ๋อตาใหม่ฐานข้อมูลของคนที่ถูกไหมหัวนะเราได้ฐานข้อมูลของ NCPD มาด้วยนะก็คือตาเราจะเห็นคนที่มีหมายหัวเราจะจัดการมันได้เลยเฮ้ยได้มือใหม่แล้วชักปืนเธอออกมาสิเธอจะเห็นจำนวนลูกปืนและมุมมองใหม่จริงเหรอไหนลองดิอยู่ข้างอยู่ล่างจอเห็นจำนวนลูกกระสุนให้ตายเหรอวิกเตอร์ฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอานี่ไปปริมาณจำกัดปริมาณการใช้ด้วยนะสูตร2ครั้งตอนนี้แล้วก็อีก2ครั้งในชั่วโมงถัดไปเยี่ยมมากวิกฉันติดหนี้นายแล้วเลิศว้าโฮแสดงให้พวกมันเห็นเลยว่าเธอเจ๋งแค่ไหนแล้วตอนที่อ๋อตอนที่เราติดหลีกใหญ่ๆอย่าลืมด้วยว่าเรามาจากไหนโอเคห้าเป็นวัวลืมตีนว่างั้นป่ะพร้อมเฮ้ยฉันสามารถปล่อยให้คุณแต่คุณต้องระวังสำหรับพลังลบและหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาลองสูสีกันอยู่นะวีเฮ้ยฉันคุยกับเด็กให้แล้วนะตอนที่เธออยู่กับหมอเขารอเธออยู่ในรถอ่ะรอเธออยู่เขาจอดรถอยู่แถวๆแกรนด์ไซเบอร์อ่ะแกรนด์ซีเบอร์เกอร์โอเคฉันจะพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้เต็มที่แล้วกันเราไปคุยกับวิกใครเขาโทรจังเลยวะวีฟังนะพอดีว่าฉันมีเรื่องยุ่งยากนิดหน่อยฉันเลยโทรหาจำนวนเหตุวิกลจริตไซเบอร์ละวาดในเมืองนี้กำลังเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเธอแต่ปัญหามันมีกับฉันมากมีหลายคนพูดว่าอาการวิกลจริตไซเบอร์รักษาหายากได้และฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ฉันเชื่อว่าแม้แต่การรักษาก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ถ้าฉันได้ข่าวว่ามีเหตุอารวาสอีกเดี๋ยวฉันจะโทรหาเธออีกนะบางทีเธอน่าจะสามารถสืบอะไรให้หน่อยแต่จำเอาไว้นะห้ามฆ่าใครเด็ดขาดพยายามทำให้เขาสลบแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งคนไปรับพวกนั้นเองหวังว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งนะฮะมีวิธีการจัดการศัตรูโดยไม่ฆ่าอยู่หลายวิธีนะน็อกดาวน์นั่นเองแฮกด่วนไว้ก่อนแล้วกันไปทำเควสหลักก่อนนะไปทางผิดทางว้าวเทสตาใหม่เลิศเฮ้ยอะไรอันนี้หรอข้างหัวมันมีกระโหลกอยู่เดี๋ยวพี่สแกนแป๊บเป็นเน็ตรันเนอร์พี่ควรทำไหมไม่กล้ามันยิงกันตรงนี้ได้เลยป่าววะไว้ก่อนแล้วกันเผื่อตายมีคนรอเราอยู่นะเด็กเตอร์วิชอนเด็กส์เสียงปืนน่ากลัวเลยว่ะอ้าวขึ้นรถโอ้ยชิ้นส่วนทองคำจริงด้วยโคตรเท่ไงคุณวียินดีที่ได้เจอเด็กสเตอร์เดชอนตัวจริงเสียงจริงเลย ไปกันเลยคนดังว่ะคนดังจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะถามอะไรแบบขวานผ่าซากหน่อยถ้าอยู่แบบสงบสุขโดยไม่รู้จักและตายไปเมื่อถึงเวลาควรในสภาพที่แก่และตัวเหม็นชีหรือจะสู้ฟัดสุดเวียงแล้วก็นอนให้พวกพงหลีดนี่อะไรวะเนี่ยอ่านไม่ทันเยอะจัดนายจะเป็นคนดังหรือคนไม่มีค่าอะไรก็ช่างอะในซิตี้ไม่มีตัวให้เลือกหรอกแต่ฉันว่ามีนะฟังนะในสายงานของฉันเนี่ยฉันเลือกที่จะเป็นคนชิวๆแต่ไอ้พวกที่พยายามเอาเปรียบฉันมันก็จะเจอกับปีศาจในตัวของฉันเอาล่ะฟังให้ดีๆหากกำลังหางานยากๆทำอยู่แล้วก็นี่คืองานใหญ่กว่าการกวาดล้างพวกสกาฟตามตอแย่แน่นอนงั้นเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิงานอะไรคือมันมีเทคโนโลยีต้นแบบ
ไบโอชิปหน้าที่เธอคือไปเอามันมาง่ายๆอือฮะขอเดาว่ามันเป็นของบริษัทใหญ่ใช่ไหมก็ของเอราสกะไงแน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาOf course จะบริษัทเล็กหรือใหญ่ก็เหมือนกันอ่ะให้ตายเหรอเธอนี่มันใช่เล่นเลยฉันรู้สึกได้เลยว่ามีการเริ่มต้นมิตรภาพที่ดีในวงการนี้แน่ๆแล้วจะเอายังไงอ่ะมีแผนไว้ยังไงบ้างปัญหามี2อย่างอย่างแรกเลยคือปัญหาใหญ่กับพวกเมนสตอร์มต้องรีบจัดการอย่างด่วนที่สุดอย่างที่2ก็ง่ายๆลูกค้าที่นำงานนี้มาให้เรานั้นกำลังตื่นตูมลูกค้าเล่าเรื่องลูกค้าสิลูกค้าต้องการอะไรอ่ะทำไมเธออยากจะเจอด้วยหล่อนชื่อเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์สืบเรื่องหล่อนแทบไม่ได้ฉันเลยบอกหลายคนไปว่าให้หาข้อมูลอยู่ใช่แล้วไงต่อมีพี่น้องจากแปซิฟิก้ามาบอกให้ฉันหยุดตามหาซะบทสนทนาก็จบแค่นั้นเอาเถอะลูกค้าของเราอยากจะเจอคนที่ลงสนามแบบตัวต่อตัวอยากจะเจอเรานี่ว่าเธอน่ะเหมาะสุดแล้วทีบักไม่ใช่คนที่จะพบปะผู้คนได้แล้วแจ็คกี้ก็มีแค่ดีแค่บางอย่างเท่านั้นน่ะฉันรู้ว่าเธอหมายถึงอะไรนะแล้วต้องจัดการปัญหาอะไรเมลสตอร์มเหรอพอจะบอกได้ไหมเสียบชิปเลยมีปัญหาอะไรกับเมลสตอร์มขอดูหน่อยเมลสตอร์มนี่น่าจะเป็นชื่อแก๊งนะถ้าจำไม่ผิดมีนิทานปลอมปลาเล่าให้ฟังพวกแก๊งไซโคเข้าปล้นพวกขบวนสินค้าของมิลิเทคหนีไปได้เพราะอุปกรณ์บางอย่างบริษัทไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมลสตอมเข้ามาเอี่ยวด้วยทีนี้ฟังนะขบวนรถสินค้านั้นบรรทุกแฟลชเฮดเจ้าหุ่นยนต์รบตัวน้อยรุ่นทดลองมาด้วยแล้วฉันก็อยากได้เทคโนโลยีทางนั้นมาเพราะถ้าหากเราไม่ได้เจ้าหุ่นนั่นพวกเราก็คงไม่ได้ชิปของซากะแน่ๆและแน่นอนว่าพวกเราก็จะไม่ได้ชีวิตสุขสมสบายอย่างนี้แต่อย่าตื่นเต้นเกินไปล่ะตอนนี้ฉันหมดตูดเพราะซื้อไอ้หุ่นบ้านั่นจากเมลสตอมปัญหาคือฉันเคยซื้อมันจากชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าบริตที่บอกว่าเคยซื้อเพราะว่าตอนนั้นบริตเป็นหัวหน้า3วันหลังจากนั้นเพื่อนซีที่อยู่ในแก๊งเขาไซมอนแบรนดอนหรือรอยส์ก็ซ้อมเขาซะยับเลยตอนนี้รอยส์เป็นคนถือไพ่แล้วและฉันก็ไม่รู้เลยว่ามันจะรักษาสัญญาของหัวหน้าคนก่อนหรือเปล่าแถมเพิ่มความชิบหายขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งคือเมลิติสเขาคนที่มาจากมิลิเทคเองก็สนใจด้วยเหมือนกันเจ้าหน้าที่บริษัทเหรอหล่อนกำลังเล่นอะไรอยู่ก็อยากรู้เหมือนกันหล่อนออกตามหาข้อมูลไปทั่วเมืองหลังจากเหตุการณ์เรือขบวนสินค้านั้นราวกับว่าชีวิตของหล่อนนั้นขึ้นอยู่กับการตามหามันกันอะเหมือนว่าหล่อนจะทำให้เวลาเคลื่อนย้ายรู้ตัวนะไม่ได้อะไรจากเจ้านั่นเลยหล่อนก็ยังคงกักตัวมันเผื่อไว้แต่หล่อนต้องหาอุปกรณ์ขโมยที่ถูกขโมยไปก่อนที่หล่อนจะรู้ว่าพลาดเอาล่ะคุณวีนั่นเป็นการอนุมานที่น่าประทับใจนะใช้ข้อมูลนั้นให้เต็มที่เลยแต่ขอให้คุณใช้มันอย่างรอบคอบด้วยงานนี้เธอจะต้องใช้ข้อมูลจากแม่สาวบริษัทนั้นฉันว่าฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วได้เวลาลุยแล้วล่ะรื่นหูจริงๆเลยประโยคนี้ฉันจะนัดคุณที่พาร์คเกอร์บาลิซีนะเธอจะจัดการเรื่องแฟทเฮดนะขอประมวลตัวเองอะนะบางทีก็อ่านผิดนะแต่เท่าที่ประมวลคร่าวๆจากที่ฟังมามีอยู่สองอย่างที่เราต้องไปทำก็คือไปเอาหุ่นยนต์รบต้นแบบที่เมลสตอร์มกับ2ต้องไปพบกับผู้ว่าจ้างเพราะผู้ว่าจ้างอยากเจอเราใช่ไหมอีกอย่างครับคุณวีจะเลือกชีวิตที่เงียบหรือว่าดังเป็นผู้แตกกันล่ะแน่นอนต้องดังเพราะว่าฉันต้องการชื่อเสียงในการใช้คาตนะอยากใช้มากอยากถือดาบอย่างเท่เลยไว้เจอกันถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะก็คือมี2อย่างที่เราต้องไปทำแต่ถ้าเข้าใจผิดก็ตามนั้น ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนอันนี้อะไรชื่อเสียงนี่ไงชื่อเสียงก็ฉ่อนช่องโลกสรุปเราก็ต้องการชื่อเสียงอยู่ดีนะแจ็คกี้โทรมาแจ็คฉันคุยกับเด็กแล้วนะเฮ้ยไอ้อ้วนนี่งานช้างทั้งขนาดมือแล้วก็ฝีมือเลยว่าไหม
หมอนนี่รู้วิธีดูแลธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างดีมันคงอยากจะเอาอะไรไปอุดช่องโหว่เล็กๆนั่นน่ะเพื่อจะเตรียมพร้อมก่อนที่จะมอบหมายงานใหญ่ให้มันมีหุ่นรบตัวหนึ่งตัวต้นแบบของท้องทหารมั้งพวกเมลสตอร์มฉกมันมาแล้วเด็กก็ขอซื้อจ่ายเงินเสร็จสับใช่ใช่ฉันได้ยินมาเหมือนกันรอยปะทะกับบริกเรื่องที่จะเข้ายึดอำนาจอ่ะประมาณนั้นแหละเด็กเลยอยากให้เราไปคุยกับรอยให้ข้อมูลของมิลิเทคมาด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าหล่อนจะช่วยอะไรได้บ้างฉลาดเนอะแล้วอีกเรื่องนึงนะฉันต้องไปพบกับลูกค้าเจ้าของงานเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์เธอเนี่ยนะแล้วเด็กจะทำอะไรอ่ะจะนั่งชิลในลิมูซีนเหรอพาร์เกอร์ต้องการเจอคนในทีมน่ะเด็กเลยฉันไปงั้นคงรู้แล้วนะว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วเธอจะเอาไงอ่ะจะจัดการกับเมลสตอร์มก่อนหรือว่าพาร์เกอร์ก่อนเอาอะไรดีอ่ะทุกคนไปเอาหุ่นลบก่อนไหมฉันว่าเราไปเคาะประตูบ้านเมลสตอร์มก่อนแล้วกันหมายถึงไปพังไอเดียดีถ้างั้นฉันจะไปที่ออฟฟูดนะจ่อจมูกให้ติดพื้นจะดมดูให้ทั่วเลยไม่ต้องจ่อขนาดนั้นก็ได้ผู้จะเห็นภาพเลยจ่อจมูกดมการเดินทางพี่เรียกรถก่อนวะเดี๋ยวถ้าจะสปอนอย่างนี้โคตรเกียนเอารถออกมาแล้วแบบรถอื่นกระเด็นได้เวลาขับรถแล้วค่ะทุกคนชนหน่อยนึงอยู่ข้างหน้าเอ้ยเลยเลยลงไม่ได้อ๋อกดค้างเด็กไม่ใช่แจ็คให้ตายเหอะกว่าจะมาได้ไหนบอกฉันซิว่าเธอได้อะไรมาบ้างเด็กจ่ายค่าหุ่นกับเมลสตอร์มให้แล้วนะปัญหาคือฉันไม่แน่ใจว่าพวกมันจะส่งของให้เราหรือเปล่าเนี่ยจ่ายสดล่วงหน้าเลยเหรอเอาจริงดิจะยังไงก็ช่างเออไปฉกหุ่นนั่นกันเธอวางแผนไว้ยังมีแผลอะไรไหมภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเถอะพวกนั้นเมลสตอร์มใช่ไหมโลกของแก๊งก็ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นหรอกอำนาจคือความถูกต้องผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดไม่ว่าจะถล่มคนอื่นหรือโดนคนอื่นถล่มก็ตามงั้นก็ลุยถ้ำไซเบอร์กันเนี่ยไหมไปสิเอาละไปเคาะประตูมันเลยมาดูกันว่าพวกนั้นจะเปิดไหมจัดไปได้เวลาลุยเมลสตอร์มฉันละเกียดพวกไซเบอร์เวนพวกนี้จริงๆเลยทำไมต้องเป็นพวกมันด้วยนะมันก็เป็นเหมือนแก๊งอื่นนั่นแหละถูกไหมลองดูอย่างพวกวาเลนติโน่สิยึดคำสอนของผู้เป็นเจ้าพระแม่มารีสัจจะยังมีความหมายกับพวกนั้นอยู่เธอก็รู้ดีว่าพวกนั้นต้องการอะไรและได้มายังไงแต่กับพวกเมลสตอร์มเนี่ยเธอไม่มีวันรู้หรอกน่ากลัวเอาเลยบอกพวกนั้นรู้เลยว่าเรามาดริงดริงตรงริงริงตรงริงกดกริ่งกดกริ่งฉันไม่รู้จักพวกนายอยากจะคุยกับรอยน่ะเด็กส่งพวกเรามาอยู่ในห้องหลักกำลังรออยู่เลยเฮ้ยป่ะห้องหลักวิโอ้โหของดีน่าอยู่ดีจังถ้ามีต้นไม้เพิ่มอีกสักหน่อยแล้วนะเฮ้ยพวกนี้ดูโคตรพร้อมเลยเฮ้ยมันต้องรูทมันต้องรูทรูทเลยของดีเครื่องมือจากขบวนรถที่ปล้นมาใช่แน่นอนคงมีอยู่ทุกที่เต็มไปหมดเลยสินะนายได้ยินเรื่องหัวหน้าพวกนั้นไหมเด็กพูดว่าเขาเป็นคนพิเศษอยู่นะเฮ้ยยังควบคุมไม่ขนาดนะวิธีการเก็บปืนอะไรวิอะไรอ่ะโอ้กับดักระเบิดเต็มไปหมดเลยยาเย่กลางเมืองอย่างนี้เนี่ยนะไอ้พวกน้อนนี่ก็หลวมด้วยฉันนี่เสียวสันหลังวูบเลยแจ็คใช่ไอ้พวกนี้คงเหมือนเด็กดื้อไม่ฟังความมากกว่ายังจะมีกับระเบิดเหรอเนี่ยเอาจริงอ่ะมีอีกแล้วเนี่ยแล้วพี่จะเอามือลงจากตรงหน้าจอยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมันขั
าไปในลิฟต์สิไหวบ้าเอ้ยขอรูทก่อนได้ไหมล่ะเก็บ stay cool ไหนวะลิฟต์อยู่นี่ไปแล้วจ้าคิวไว้วีจำได้ไหมมันอยู่ในเขตของพวกมันเฮ้ยต้องการอะไรนายมีหุ่นยนต์รุ่น MTOD012 ชื่อ Flathead แล้วยังไงจะสนไปทำไมคนที่ฉันทำงานให้เขาจ่ายเงินให้บริกเพื่อซื้อมันไปแล้วฉันมาที่นี่เพื่อมารับมันไปฉันคุยกับรอยโดยตรงได้ถ้าจำเป็นไม่หรอกเธอต้องคุยกับฉันนี่ฉันชื่อดำไปนั่งที่เก้าอี้ก่อนดำวะดำนะเท่ต้องยืนเท่ด้วยอย่างน้อยเขาก็เชิญเรานั่งโซฟานะ well, ให้ตายสิแกก็นั่งด้วยถ้าจะยืน มันจะยากอะไรนักหนาวะย้อนตูดลงบนโซฟาซะก็บังคับฉันดูสิไม่คิดว่าจะพูดแบบนั้นหรอกนะเฮ้ยนั่งลงซะก่อนฉันจะฝังกระสุนบนหัวแจ็คลงก่อนนั่งลงนี่คงจบไม่สวยแน่แม่งเอ้ยเอางั้นก็ได้เอ้ยส่งอะไรมาวะเอาเลยให้กระชุ่มกระชวยหน่อยเอาสิเอาพาสไม่เอาอะไรส่งอะไรมายังไม่รู้เลยตามบัญชาเลยเจ้านายนี่เหรอหุ่นยนต์ลบ N-W-0 คนนี้ไง Flathead MT-0D12 ขอดูหน่อยได้ไหม I need to see it มันตามสบายขอดูก่อนเผื่อโดนหลอกสุดยอดเลยเจ้าเนี่ยเกราะพังตัวปรับอุณหภูมิได้แบบไดนามิกฝังระบบรับรู้รอบตัวเลเวลคอนโทรลเลอร์ตัวกระตุ้นรุ่นต้นแบบทำจากส่วนผสมระหว่างไทเทเนียมวานาเดียมคาวาแต่งกันอย่างเข้มแล้วดูนี่นะลิงฝังในตัวแบบเต็มรูปแบบเมื่อไรที่แมงมุมเริ่มไต่ขึ้นผนังหรือห้อยนี่น่าจะอ้วกได้แล้วเนี่ยแล้วเธอคิดว่าไงเอานี่แหละ Yep we'll take it โอเคสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมขอดูเครดิตหน่อยดิบริจจัดการให้เรียบร้อยแล้วจ่ายยอดเต็มบริจจัดการแล้วเหรอเฮ้อฉันไม่เห็นมีหมาตัวไหนชื่อบริกอยู่แถวนี้เลยเธอเห็นมันไหมอ้าวก็เขาบอกเขาโอนเงินให้แล้วว่ะงั้นช่างหัวบริกมาแล้วตกลงกันใหม่เถอะเบาๆพี่ชายมีเซนทางธุรกิจดีเหมือนกันเนี่ยเอาล่ะถ้าเธออยากได้แฟลตเฮดแล้วก็เอาเงินมาให้ฉันดูก่อนสิไอ้รอยจะมีให้ไหมเนี่ยต่อราคาเป็นแป๊บในเมื่อนายอยากได้เงินราคาเท่านี้น่าจะลดราคาให้หน่อยนะลดแหลกด้วยลดราคาเหรอเธอรู้อะไรไหมเธอไม่เคยบอกว่าใครส่งเธอมาเลยไม่เคยบอกเลยว่าเธอทำงานให้ใครคนนั้นคือเด็กเตอร์เดชอนยังไงล่ะเด็กเตอร์เดชอนไอเวนอ้วนที่จัดการพวกเวนที่ป่วนแปซิฟิก้าน่ะเหรอไม่หมอนั่นยังอยู่แข็งแรงดีส่งความคิดถึงมาให้ด้วยและจะพิจารณาข้อตกลงได้หรือยังไงลดไหมลดราคาไหมไม่ลดยิงนะยังไงยิงรอยพอกันทีกับหนึ่งไม่จ่ายหรอกยิงแม่งเลยไม่มีตังค์มาสิวายพลยามมาป้อมสาบานมาเนี่ยว่าปืนทำไมมันเบาจังเดี๋ยวเบาเกินยิงก็ไม่โดนมันนี่มันเบาเหลือเกินไอ้ปืนบ้า
โอ้ยเห็นไปใส่มันจะตายเนี่ยไม่แปลกใจเลยทำไมกระสุนมีเยอะกระสุนมี300กว่าเพราะมันอย่างนี้นี่เองไปเอาของมาอัปเกรดไอเทมระดับไบโอนิกคุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อคราฟไอเทมเวอร์ชันคุณภาพที่ดีกว่าเมื่อครับนั่นไงต้องไปคราฟปืนที่ดีกว่านี้นะไม่งั้นมันยิงได้แบบอื้อหืออาวุธชิ่งคุณสามารถควบคุมทิศทางกระสุนเฮ้ยได้รับปืนใหม่ว่ะเก็บๆๆ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 ๆ
ลดให้หมดเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าลดนี่ไงเก็บหุ่นด้วยมาครบชุดตัวหุ่นงั้นเรารีบไปกันดีกว่าไปขึ้นยังไงอ่ะเอ้าโดนแซงซะงั้นฮึบขึ้นยังไงอ่ะอ๋อทางไหนต่ออ่ะผ่านอุโมงค์ซ่อมบำรุงอุโมงค์ซ่อมทางนี้โอ้โหกินแย่เป็นบ้าเลยก้อนเนื้อนี่รสชาติเต็มปากมันเป็นสายพานการผลิตนะอีกอย่างมันไม่มีทางจะไปแล้วทางไหนวะเนี่ยรู้สลงทิศทางนี้สินะอึ๊บไปมันมืดด้วยอ่ะเปิดโว้ขยับแล้วไปกันเถอะไปหนีได้ของดีมาพี่ต้องไปคราฟปืนนะคะเอาไว้พาร์ทหน้าการพันนี้ทนใช้ไปก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าคราฟแบบให้มันเจ๋งๆเลยเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเอ้าไปไหนมานำทีหลงไม่รู้ทางจริงๆอึ๊บย่อด้วยเหรอพื้นที่ศัตรูอันนี้อะไรเก็บทุกอย่างสิ่งที่เก็บได้เก็บหมดไปทางไหนอ่ะสแกนก่อนมืดอันนี้ลังไม่ใช่อันนี้ขวดอันนี้กล่องกระสุนหรืออ๋อที่จะเบลออะไรเนี่ยเขาก็มีเส้นบอกในมินิแมปบ้าจริงเชียวเฮ้ยเดินไวกว่านี้ไม่ได้แล้ว What มีข้างนี้ก็มีบุกเลยนี่ปืนยิงปืนแรงแรงกับผีทนใช้ไปก่อนทุกคนทนเอ้ยอะไรความร้อนสูงเกินไปอย่าเอ้ยติดอะไรวะเฮ้ยถอยเปิดประตูก่อนเอ๊ะยิงจ้ายิงไปโดนเลยมันยิงโดนแต่มันเบานี่มันห้องเดี๋ยวพี่ว่าเราต้องเข้าไปประชิดอุ้ยเราต้องเข้าประชิดตัวไหนนี่ไม่ใช่นี่เพื่อนเรานี่หว่าต้องเข้าประชิดตัวนะปืนเราไม่ดีสุดๆไปเลยตึ๊บประชิดตัวยังเบาโอ้หมดแม็ก Hey move your ass เรื่องอะไรจะย้ายตูดไปเฮ้ยอะไรกันนี่มีเพื่อนยิงนี่เน้นวิ่งเร็วโอ้โหรูดด้วยไม่ลืมที่จะรูดจำเป็นจุดๆมาแกเป็นใครเดี๋ยวอะไรอีกวะเนี่ยเอาก็สลับเป็นมือเฉยจะเปลี่ยนปืนไม่รู้ปืนไหนแรงนะยังไม่ได้คือพี่ไม่ได้เตรียมมาเออยิงไม่โดนความร้อนสูงเกินโอ้ยอิทโอ้ยโดนรัวๆเลยเดี๋ยวรู้สึกร่างกายจะโดนไฟเผายังไงก็ไม่รู้วิ่งเดี๋ยวโอ้ยไปทางไหนร้องสดโอ้ยใจเย็นย้าวกินเลือดก่อนโอ้ยเยอะความร้อนสูงมันต้องระยะประชิดปืนยิงไกลไม่ได้ทนใช้ไปก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าจัดปืนหดเอ้ยอะไรนักหนาเว้ยพาร์ทหน้าจัดปืนสูงๆโอ้ยเดี๋ยวพี่มึนหัวมากไม่ได้เล่นเกมแนวนี้นานจัดถ้าใครมึนหัวก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าขนาดพี่เล่นเองพี่มึนหัว
อะไรข้างหน้าหลบหลบหลบไหนไหนมานี่มันต้องระยิงมันต้องระยิงมันต้องยิงใกล้ใกล้ต้องยิงใกล้ใกล้อึศ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 ทีละ9โคตรชุยชุยเลยไปยิงเจาะอย่างนี้ดีกว่า34ไปอึอึอุ๊ย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 เดี๋ยว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 หน้าอื้อหน้าหูอื้อครับหนึ่งกระสุนมีเยอะ200กว่านัดเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองโอ้ยกระสุนอยู่มีกระสุนบนหัวเลิศพี่ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของปืน2อันที่พี่พกมาไปมันตายยากจังไรจะตายแล้วกินยาเหนื่อยมันเปลี่ยนปืนยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนทุกคนเขาตามแบบตามเนื้อเรื่องแล้วเราต้องบุกดักบุกดักหนักแน่นยากมากนี่แหละเราอยู่ในยุคไซเบอร์มันต้องตายยากอย่างนี้แหละเปล่าเลยหมัดแรงกว่ามันเนี่ยมานี่ดิมานี่ดิโอ้โหหมัดแรงกว่าเยอะเลยลุดก่อนลุดก่อนลุดเลิศเลิศป๊าบกินยาโอ้เหนื่อยมีโหลดไปลุยต่อหมดหรือยังหรือยังหรือยังไม่เยอะไประยะใกล้อยากจะถือลูกซองว่าจริงมันอยู่ไหนทำไมมันไม่มีเลขเทคโอเวอร์ต้องไปใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวตรวจซบตรวจซบศัตรูตรวจพรบศัตรูไประยะประชิดประชิดประชิดตัวก่อนปืนมันก็ดรอปปืนนี่ว่าแป๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บสักครู่บางคนอาจจะหงุดหงิดว่าพี่ทำไมไม่เปลี่ยนปืนคือพี่ยังไม่รู้วิธีพี่ยังไม่รู้วิธีเปลี่ยนเลยแกจะเพิ่งเล่นใจเย็นนะเดี๋ยวจบพาร์ทนี้จะเป็นนั่งเรียนรู้ระบบหมดหรือยังหมดหรือยังหมดประโยชน์หมดละหวีอะไรอ่ะโคตรเท่ใครมันยังยิงอยู่เนี่ยอ๋อเหลืออีกคนนึงเหลือคนเดียวขอดูวิธีเปลี่ยนปืนมันกดนี่ฉันพกมาเป็น300กว่ากระบอกไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่เหรอเปลี่ยนทีละช่องอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้น่าจะแรงยังไม่รู้แหละว่าปืนไหนเป็นยังไงแต่ปืนกลน่าจะดีกว่าปืนพกมาสั้นไหนลองยิงไม่โดนทำไมมันไม่มีเลขอะแกเอามาใส่ชุดเฮ้ยแต่มันแรงมันแรงอยู่อย่างน้อยก็รู้วิธีเปลี่ยนปืนละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปคราฟเดี๋ยวจะไปคราฟปืนมาเอาแบบเจ๋งๆเลยพาร์ทหน้าเจอแบบโหดๆนะพาร์ทนี้ต้องให้อภัยก่อนคือทุกคนอย่าลืมนะว่าพาร์ทนี้ก็คือครั้งแรกที่เล่นมันก็ต้องแบบเบลอๆหน่อยเริ่มเรียนรู้ระบบไปทีละหน่อยนะซึมซับเอ้าแล้วแจ็คเดินกลับเข้าไปทำไมอ่ะไม่เดินออกมาล่ะแจ็คปืนพกเลเวล2ไปดิใช้ปืนพกรัวๆบอกเลยแล้วเพิ่งมารู้ว่าเปลี่ยนปืนได้ตอนยิงคนสุดท้ายสุดยอดมีใครให้มากกว่านี้ไหมอ้าวเงียบพูดอะไรหน่อยไม่มีบทพูดแจ็คก็บอกกำลังช็อกยูใช้ปืนพกมาตลอดแทนที่จะหนีออกมาเร็วๆไม่มีการร้องขอไม่มีหนี้สินไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทมาเกี่ยวและเจ้าแฟลกเฮดก็เป็นของเราแฟลกเฮดโลธุรกิจก็เป็นอย่างนี้แหละเว้ย
เฮ้ยเหนื่อยบางครั้งก็ใช่บางครั้งก็ไม่ใช่นะแต่วันนี้แค่เราโชคดีนะถึงเธอคือแสงสว่างความสดใสแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับโชคนะวีมันอยู่ที่เธอตัดสินใจ Remember that จำเอาไว้ล่ะหมดแรงเลยอ่ะตีตั้งแต่ตอนกลางวันตอนนี้มืดแล้วอ่ะสุดยอดโอ้ฉันรักเมืองนี้เป็นบ้าเมืองแห่งโอกาสที่ไม่มีวันหมดและความเกลียดชังบีบแต่รถเราปะเนี่ยแล้วถ้าเธอมีกลิ่นแล้วก็รู้วิธีใช้มันเธอจะทำได้เกือบทุกอย่างเลยก็พอจะเข้าใจอยู่เว้นเสียแต่จะหยุดกระสุนนั้นได้ยังไงแม้ว่าเธอจะออกไปพร้อมกับความดังตุ้มต้ามผู้คนก็จะคอยกล่าวถึงผู้คนจะจดจำมีแต่ได้กับได้แล้วไงต่อแจ็คอะไรงั้นเนาะทีนี้ฉันจะกลับบ้านนะสิไปหามิสตี้หน่อยแล้วก็ชวนทำอะไรให้กระชุ่มกระชวยเมื่อกี้เราอาจจะโดนลูกหลงกันด้วยนะเว้ยอันตรายโคตรเลยฉันโดนทุกนัดเลยความเสี่ยงมันคู่อาชีพนี้แหละแจ็คก้มหลบเฉียดคมกับมัจจุราชฉันอย่าแดงผาแปดถึงเราจะฉลองบ่อยๆอยู่แล้วก็เถอะนะอย่าลืมบอกน้องเด็กซ์ล่ะว่าเอาของพี่มาแล้วไว้คุยกันเป็นยังไงบ้างคุณวีเด็กโทรมาพอดีเลยได้หุ่นมาแล้วแล้วเป็นยังไงติดปัญหาอะไรไหมแล้วแม่สาววิลลี่เทคนั่นล่ะยังไม่ได้ไปคุยเลยแน่นอนเพราะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นน่ะรอยเลยไม่ได้สนใจเรื่องที่นายกับบริกไปก่อไว้เธอทำให้มันยอมร่วมมือได้ยังไงทำได้โดยไม่มีมิลิเทคคอยหนุนเลยแหละฉันคงไม่กล้าไปเสี่ยงหรอกแล้วเธอทำยังไงให้รอยมอบแฟลตเฮดมาให้ล่ะก็วิธีที่ฉันได้ผลเสมอแหละใช้กำลังไงใจถึงดีคุณวีแล้วเรื่องที่เจอกับเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์ล่ะยังอยู่ในรายการที่ต้องทำอยู่การพบกันที่นั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอมีโอกาสคว้าชิปมาพาร์เกอร์จะรอเธออยู่ที่บาริซี่นะโชคดีต่อไปเป็น next station Lizzie's Bar โอเคโอ้มันอยู่นะเหนื่อยมาก Lizzie's Bar เดี๋ยวพี่ไปถอยรถก่อนนี่อะไรเนี่ยคือการจราจรติดขัดเพราะรถที่พี่จอดใช่ไหม I'm sorry เดี๋ยวพี่ถอยรถให้เขาก่อนนะทุกคนแป๊บนึงแล้วก็ไม่เลี้ยวเบี่ยงขอโทษจอดรอไปกันยังนั่นทางสะดวกเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตพักพันนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปต่อนะไปคุยกับแม่สาวพาร์เกอร์ที่ลิซซี่บาร์นะคะยังไงก็ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะผิดพลาดประการใดบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะปรับปรุงให้นะโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย